สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับนี่ครับมารีวิวเจ้านี่เลยครับ PT 100กล่องที่41วอลุ่ม7นะครับล็อตฮ่องกงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกล่องนี้นี่มีอยู่3ชิ้นโอ้โหง่ายมากครับโมเดลเสาฐานนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับแครอทล่างสู่กล่องนะครับผมตัวนี้ก็คือแครอทเนี่ยคือมีออกมาเยอะแล้วนะแต่ว่าล่างสู่กล่องเนี่ยมีถ้านับรวมตัวนี้ก็เป็น2ตัวละที่ทำออกมานะครับใครที่เก็บไม่ไหวนะล่างแรกนะที่ราคาไปไกลละมาเก็บกล่องนี้ก็ได้นะครับราคายังไม่แพงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นี่โอ้ยังสวยเหมือนเดิมครับผมยังสวยเหมือนเดิมครับเป็นแบบท่าที่กำลังพุ่งตัวออกไปอย่างนี้นะมีความสวยมีความเซ็กซี่ครับดูหน้าครับนี่ความมั่นใจมาเต็มครับเมื่อกายล่างนะครับผมโอ้โหยังสวยอยู่นะแต่ก็ถือว่าเล็กนะถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้ที่ทำออกมานะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นรูที่ไว้ใส่ขาตั้งแน่เลยในส่วนของตาปั๊มอยู่ตรงไหนเนาะผมยังหาไม่เจออยู่ด้านหลังครับผมโหนี่นะอยู่ด้านหลังนะมองยากนิดนึงนะนี่หูแบบสวยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเสากันบ้างเสาของเขาเขียนไว้ว่า E ครับผมแล้วก็ฐานนะนี่ตามนี้เลยลิงก์กันเสาฐานไปประกอบครับนี่นะฮะเขาจะมีรูตรงนี้อยู่ลักษณะเป็นเหมือนแอคชั่นฟิกเกอร์นะก็คือตัวละครกำลังทำท่าทางอะไรสักอย่างอยู่นั่นเองนี่ก็มีชิ้นเดียวนะไม่ต้องไปถอดไม่ต้องไปจับอะไรของเขาเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวพังครับผมอ่ะเรียบร้อยจัดท่านิดนึงให้มันแบบให้มันแบบอยู่ตรงนี้นะจะได้ไม่แบบไม่นี่โอเคนี่ฮะไปดูเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ